สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำที่25 พฤษภาคม 2559นะคะในส่วน Safety Net Future นะคะ S50M16 เมื่อวานก็ปิดบวกนิดหน่อยนะคะไปที่ระดับ 882.60 จุดแต่ว่าโวลูมเนี่ยก็ดูเหมือนจะลดลงพร้อมกับในส่วนของสถานะคงค้างนะคะทั้งนี้ก็มองในส่วนของ Sentiment การลงทุนในวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นการปรับตัวขึ้นก่อนนะคะของตัว Safety Net Future นะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะในวันนี้ที่บวกกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะรับในส่วนของดัชนีตลาดในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปหลังจากที่ตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ในฝั่งสหรัฐนะคะพุ่งขึ้นเกินคาดนะคะสำหรับตัวเลขล่าสุดนะคะแล้วก็ในส่วนของ ECB เนี่ย อาจจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการหนี้เสียนะคะในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงหนุนที่ทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยพุ่งขึ้น 2-3% เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐที่ดิ่งลงกว่า5 ล้านบาร์เรลนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าในเรื่องประเด็นเกี่ยวกับการที่อิรักเนี่ยมีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงจากสถิติสูงสุดที่ทำไว้ในช่วงเดือนมกรานะคะลงมาที่ระดับ 4.5 ล้านบาร์เรลเองเนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ไม่ได้ส่งผลบวกมากนักนะคะเนื่องจากว่าก็ยังถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะทำให้ราคาน้ำมันที่ดิ่งพุ่งขึ้นไปก่อนนะคะในระดับ49 เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยอาจจะเริ่มมีชะลอตัวลงมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณต้องจับตาดูส่วนภายในนะคะมองในเรื่องของตัวเลขการนำเข้าส่งออกนะคะของไทยในเดือนเมษายนนะคะคาดการส่งออกจะติดลบ 1.25% นะคะแล้วก็นำเข้าติดลบ 7.65% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็อาจจะทำให้ในส่วนของการปรับขึ้นเองเนี่ยของตลาดในวันนี้ก็ยังถูกถ่วงด้วยปัจจัยภายในอยู่นะคะรวมถึงในเรื่องของเงินต่างชาติก็มีแนวโน้มที่ยังชะลอการไหลเข้าซื้อในตลาดหุ้นบ้านเราอยู่นะคะก็คงจะต้องรอจับตาดูทิศทางในส่วนของดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐ S50M16 วันนี้นะคะจึงมองว่าน่าจะแหว่งตัวผันผวนค่อนข้างสูงแม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นได้ก่อนในช่วงแรกแต่ว่าถ้าไม่ผ่านหลัก888 จุดมีโอกาสกลับลงมา880แล้วก็876 จุดนะคะสำหรับสถานะช็อต S50M16 ที่เปิดเอาไว้ระดับ883 จุดก็รอดูที่886นะคะถ้าไม่สามารถขึ้นไปเหนือบริเวณดังกล่าวก็ถือต่อรอทำกำไร876นะคะส่วน Single Stock Future นะคะ PTEPM 16คิดว่าวันนี้คงได้แรงหนุนจากการดิ่งตัวขึ้นของราคาน้ำมันนะคะที่เปิดไว้ระดับ 75.12 บาทนะคะสถานะรองก็รอทำกำไรที่ 77.10 นะคะแต่ขาดทุนนะคะว่าหลุด75 บาทค่ะสวัสดีค่ะ